วิกฤตการได้สร้างสภาพการที่เหมาะสมต่อการเรียกผู้นำสาลแห่งยุคสุดท้ายให้ออกมาอย่างโลกฉันพูดคำนี้เริ่มต้นเลยตั้งแต่คำทศนาวันนั้นเป็นคืนที่4มิถุนาที่ผ่านมาที่คือจะจากชื่อเชคิน่าที่อเมริกานะครับวิกฤตการได้สร้างสภาพการวิกฤตการคือสถานการณ์หรือวิกฤตบางอย่างได้สร้างสภาพที่เหมาะสมต่อการเรียก ผู้นำสารผู้นำสารคือผู้นำข้อความของพระเจ้าออกมาพี่น้องน่ามหาัศจรรย์มากคือพระเจ้าต้องการจะพูดพระองค์ต้องการจะตรัสเสมอเพราะพระองค์จะไม่อยู่เฉย ok, พระองค์จะพูดเพื่อให้เรารู้ว่าพระองค์ต้องการทําอะไรพระกัมพีบอกแล้วว่าพระกัมพีบอกว่าอะไรเราจะไม่เรียกท่านทั้งหลายว่าบ่าวอีกแล้วเราจะเรียกท่านว่าสหายเพราะว่าบ่าวไม่รู้ว่านายจะทําอะไรแต่ท่านเป็นสหายของเราพระองค์ถึงบอกจําได้ไหมพระเจ้าทรง จะทำลายโสโดมโกโมลาพระองค์จะผ่านอับราฮัมก็ได้แต่พระองค์คิดว่าไม่ได้เราต้องบอกอับราฮัมเพราะว่าในเมืองนั้นมีญาติของอับราฮัมอยู่มันเกี่ยวกับอับราฮัมเราต้องบอกอับราฮัมจริงๆพระเจ้าม,มีสิทธิ์ที่จะทาเลยแต่ว่าเพราะาอับราฮัมเป็นสหายของพระเจ้าเป็นเพื่อนของพระเจ้าและพระองค์ทรงเรียกเราว่าใช่เราเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าเราเป็นทาสของพระคริสต์แต่ในขณะเดียวกันเราเป็นเพื่อนด้วย และในที่สุดเราก็จะเป็นเจ้าสาวมันเป็นขั้นตอนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นพระองค์จะบอกทุกอย่างให้กับคริสตจักรของพระองค์ให้รู้เพราะฉะนั้นท่านต้องตั้งใจฟังสิ่งที่พระเจ้าตรัสกับเราอยู่จริงๆพระองค์พูดอยู่ทุกวันนะครับรพระองค์พูดอยู่เสมอเลยสถานการณ์ที่เหมาะสมโอเคแล้วอาจารย์ได้พูดอย่างนี้ว่าจะต้องมีการชําระคริสตจักรของพระเจ้าก่อนใครเป็นคริสตจักรของพระเจ้ายกมือ คือจากของพระเจ้าคืออาคารหรือเปล่าคือจักรของพระเจ้าคือเราเราถูกเรียกว่าเชิร์ชคริสตจักรที่พระเยซูคริสต์รักอย่างยิ่งและพระองค์ใช้เลือดทุกหยดของพระองค์เพื่อถ่ายเรามา mm hmm. เพื่อเราจะได้เป็นเจ้าสาวของพระองค์พระองค์ใช้ทุกอย่างที่พระองค์ทรงมีเพื่อเราจริงๆ mm hmm. การพิพากษาเริ่มขึ้นที่อะไรครับ mm hmm. ผมมาอ่านแล้วแสลงใจทุกครั้งเลย แต่ว่าพระเจ้ารักเราแล้วพระองค์บอกว่าการพิพากษาจะเริ่มคนต้นขึ้นทีน to to i̇şte ท่ครอบครัวของพระเจ้าก่อนพระเจ้าทรงทำอาจารย์พูดว่าพระเจ้าทรงทําเครื่องหมายไว้บนคนเหล่านั้นที่เป็นของพระองค์คํานี้ทาให้ผมคิดในใจว่ามิหน้าพระองค์ถึงบอกว่าอย่ารับเครื่องหมายนั้นเพราะเครื่องหมายนั้นแสดงถึงการเป็นเจ้าของว่ามารเป็นเจ้าของคุณอย่ารับทรงไม่ให้เพราะว่าทําไมพระองค์ถึงไม่ยอมพระองค์เป็นพระเจ้าที่หวงแหน พระองค์ห่วงแหนอิสราเอลไหมพระองค์ู็ห่วงแห่เราอย่างนั้นพระองค์รักเราพระองค์ทนไม่ได้ที่เราพระเยซูคริสต์ไถ่เราเพราะเราเป็นของพระองค์เมื่อกี้เราร้องอยู่ใช่ไหมแล้วเราแปลนปันใจให้กับชายอื่นอ่ะคิดดูคิดดูดิยอมได้ไหมคิดดูพระเจ้าต้องอดทนมากๆเลยนะเพราะฉะนั้นพระองค์ทรงไม่ต้องการให้เรารับเพราะว่าพระองค์ทรงทําเครื่องหมายไว้บนคนเหล่านั้นที่เป็นของพระองค์ แล้วตอนนี้พระองค์ก็ทำเครื่องหมายอยู่บนตัวเราแล้วเราดูเข้บาบังคับผีด้วยกันอาจารย์ปอเปโตรพูดอย่างนี้เพราะถึงเวลาแล้วที่อะไรครับอา่านด้วยกันที่การพิพากษาจะเริ่มต้นที่เดี๋ยวฟังดีๆนะเพราะอะไรนะอันนี้อะไรนะเขียนานานหรือยัง <laughs> หนึ่งใบโตเลยสองพันปีแล้ว อาจารย์ไปโตไปโตพูดมาสองพันปีแล้วว่าเพราะถึงเวลาแล้วเพราะถึงเวลาแล้วที่อะไรครับการพิพากษาจะเริ่มต้นที่ครอบครัวของพระเจ้าและถ้าเริ่มต้นที่พวกเราก่อนปลายทางของคนเหล่านั้นที่ไม่เชื่อฟังข่าวประเสริฐของพระเจ้าจะเป็นอย่างไรพระเจ้ากำลังจะบอกแบบนี้คิดดูขนาดเราคนที่พระเจ้ารักและหวงแหนพระองค์ยังต้องเป็นคนที่ซีเรียสแล้วเอาจริงเอาจังกับเรา และคนเหล่านั้นที่ไม่เอาพระเจ้าล่ะปลายทางของเขาจะเป็นยังไงพระองค์กำลังพูดว่าอย่างนี้ถ้าเรารักลูกของเราเราต้องว่าต้องด่าถูกต้องไหมแต่คนอื่นที่อยู่ข้างนอกเราต้องสนใจไหมแต่สุดท้ายเขาจะไปไหมสมมติว่ามีคนหนึ่งเขาติดยาแต่ว่าเรากับลูกของเราแน่นอนเราด่าลูกของเราก่อนแต่ส่วนนั้นเป็นลูกของคนอื่นเขาก็จะว่าไงก็อีกเรื่องหนึ่งถ้าเรามีโอกาสเราก็คงเตือนแต่เราไม่ได้อยู่กับลูกเราทุกวันแต่ถ้าเป็นลูกของเราเราต้องเตือนไหมเตือน เด็กคนนั้นคนเราได้รับการเตือนเนี่ยมันดีหรือไม่ดีดีแต่คนที่ไม่ได้รับการเตือนคือคนที่น่าสงสารเพราะฉะนั้นพระเจ้ารักเรามากพระองค์ก็จะเริ่มต้นพิพากษากับเราก่อน